ต้องถามว่าอย่างนี้ในการเล่นฟุตบอลไทยของธีรศิลป์แดงดามาเนี่ยยาวนานมากเลยความรู้สึกคุณเป็นยังไงบ้างถึงตอนนี้ตอนเมื่อกี้เห็นมุ้ยบอกว่าการไปอาร์เมเรียเนี่ยนะฮะคือแน่นอนแหละลาลิก้าลีกสเปนมันโคตรโหดอยู่แล้วแต่ถ้าในมุมของนักฟุตบอลอย่างธีรศิลป์แดงดาเนี่ยไปเล่นลาลิก้าลีกสเปนมันยากขนาดไหนถ้าพูดให้คนเข้าใจได้อะในความคิดผมนะเชื่อว่าในความคิดอ่ะคือเชื่อว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเล่นได้อ่ะอย่างนี้อะไรจำเป็นที่สุดในการเล่นยุโรปแล้วกันเอาจริงผมว่าอยากจะถามถึงการเล่นพอเรามีประสบการณ์มากๆแล้วคุณได้ไปเล่นที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นผมดูตลอดอยู่แล้วคือมุ้ยสามารถสร้างความแตกต่างได้ในระดับเจลีกแล้วผมว่ามันน่าจะมาจากประสบการณ์ด้วยแหละแล้วตัวมุ้ยเองคิดว่ายังไงฮะเรามาคุยกันถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในการที่ทีมชาติไทยจะลงสนามผมไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันนะว่ามีธีรศิลป์แดงดาทีมชาติไทยอุ่นใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับเราได้แขกรับเชิญนะครับสุดพิเศษเลยนะครับผมเนี่ยคิดมานานมากแล้วนะว่าอยากจะคุยกับเขานะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยนี่ครั้งแรกจริงๆเลยนะฮะธีรศิลป์แดงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มุ้ยครับผมนี่ถ้าจำมันได้ขอย้อนหน่อยผมมาจำได้ตอนนั้นเมื่อก่อนนานมากแล้วน่าจะเป็นคุณเล่นเมืองทองอ่ะนะฮะก็ฉายาเทพมุ้ยอ่ะผมมาเคยไปดูคุณซ้อมมันนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในสนามนะแต่คุณเนี่ยซ้อมอยู่ไงก็เลยไม่ได้มีโอกาสจนมากระทั่งวันนี้ผมว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสนะฮะต้องถามว่าอย่างนี้ในการเล่นฟุตบอลไทยของธีรศิลป์แดงดามาเนี่ยยาวนานมากเลยความรู้สึกคุณเป็นยังไงบ้างถึงตอนนี้พี่มุ้ยอายุเท่าไหร่ครับ30 36 36จาก6 36ปีนี้จากการเล่นตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างภาพรวมเลยคือถ้ามองย้อนไปอะไรเงี้ยมันในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยครับก็พอแบบเราผ่านมามันก็เห็นแบบหลายอย่างไม่ว่าจะแบบฟุตบอลที่มันเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็แบบตัวเราเองด้วยที่มันแบบว่าเราก็มีหลายอย่างที่เราเปลี่ยนด้วยในการแบบเรื่องของฟุตบอลด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบวิธีการเล่นเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงสมัยเด็กถ้าโอเคผมมีโอกาสไปแบบไปย้อนดูอะไรเงี้ยหรือว่าแบบก็ดูตาม YouTube เก่าๆอะไรเงี้ยตอนอยู่เมืองทองเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเล่นสนุกด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเรามีรุ่นพี่มาซัพพอร์ตอ่ะเราไม่ต้องคิดอะไรเราก็เหมือนแบบเราอยากเล่นอะไรเราเล่นเลยเราเล่นได้เต็มที่เลยแบบเลี้ยงไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้มองว่ามีเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างคือแบบแค่เลี้ยงโอเคเราก็มาคิดว่าแบบโอเคเราแบบพอมามองย้อนดูมันเฮ้ยจริงจริงมันมีตัวนี้บ้างหรือว่าแบบมันมีคนอื่นบ้างนะแต่ในนั้นอะที่เราเห็นนะคือเราเลี้ยงเดียวเลยเราแค่โชคดีที่เราไม่เสียบอลเหมือนเราปุ๊บเราก็เหมือนจะเสียแล้วเราก็แบบเราชิงจังหวะได้จังหวะหนึ่งก็ไปต่อแก้ไขไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้แบบคิดว่าแบบมีใครอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนพื้นที่ว่างอะไรเงี้ยเรามาคิดได้แบบนี้ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะไอ้ที่แบบเราเริ่มมองเราเริ่มเห็นเราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าจริงๆแล้วก็หลักๆที่คิดนะว่าแบบตัวเองเริ่มมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปก็คือแบบหนึ่งอ่ะคือเห็นตอนแบบซีดานตอนฟุตบอลโลกด้วยตอนที่เขาจะเลิกเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเล่นน่ะแหละเจอบราซิลหรืออะไรเงี้ยก็ได้แบบเห็นผ่านๆดูเกมเนี้ยเหมือนเขาแบบเขาก็เป็นนักเตะที่เด่นนะใช่เพียงแต่ว่าเหมือนเขาพยายามแบบใช้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆเขาดึงความสามารถเพื่อนร่วมทีมออกมาอะไรเงี้ยดึงจังหวะเองรอเพื่อนวิ่งอ้อมหลังเองหรือบางจังหวะแบบเขาเลือกที่จะทำเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนร่วมทีมก็ได้ใช้ความสามารถของเพื่อนร่วมทีมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ชัดๆก็คืออเมริกาอะไรเงี้ยพอไปเราก็จะแบบเพื่อนข้างๆอย่างเงี้ยเขาจะแบบโอเคด้วยทีมที่มันเล็กอ่ะทุกคนก็เหมือนแบบต้องการเล่นเพื่อผลงานด้วยต้องการมีผลงานต้องการโชว์ต้องการแบบ1-1ที่จะเอาชนะอะไรเงี้ยการเล่นเป็นทีมก็อาจจะแบบไม่ได้มีมากเท่าไหร่ใช่พอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนแบบโอเคมันก็แบบทุกคนแบบมุ่งหน้าที่จะไปทำประตูอย่างเดียวเดอะมุ่งใช่พวกแบบผู้เล่นตัวลุกอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเราโต้กลับแล้วมันก็เป็นแบบสถานการณ์หนึ่งแล้วก็ต้องเลือกที่จะแบบ1-1เอาชนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคเราก็เหมือนแบบเราไม่ได้แบบขนาดนั้นนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบโอเคเล่นด้านข้างเราต้องเอาชนะ1-1ก็เลยแบบว่าอยากก็รู้สึกว่าแบบจริงๆอ่ะมันมีเพื่อนร่วมทีมรอบด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นคนอื่นเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราอยากเล่นร่วมกับคนอื่นเหมือนกัน
นั้นแบบความคิดก็ค่อยๆเปลี่ยนจากตรงนั้นด้วยใช่ครับก็อาจจะเห็นหลายๆอย่างมาแล้วก็รู้สึกแบบมันเหมือนฟุตบอลที่เราเล่นอ่ะมันสนุกเพราะเราเล่นกับเพื่อนนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้สนุกเพราะเราเล่นคนเดียวอ่ะเออแต่ผมถามนิดนึงตอนเมื่อกี้เห็นมุ้ยบอกว่าการไปอาร์เมเรียเนี่ยนะฮะคือแน่นอนแหละลาลิก้าลีกสเปนมันโคตรโหดอยู่แล้วแต่ถ้าในมุมของนักฟุตบอลอย่างธีรศิลป์แดงดาเงี้ยไปเล่นลาลิก้าลีกสเปนมันยากขนาดไหนถ้าพูดให้คนเข้าใจได้อ่ะยากอ่ะครับมันหรือมันโหดขนาดไหนอ่ะในความคิดผมนะเชื่อว่าในความคิดอ่ะคือเชื่อว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเล่นได้เพียงแต่ว่าลักษณะในแต่ละฟุตบอลลีกนั้นๆน่ะมันจะแตกต่างกันไปอ่ะถ้าเรามองไทยลีกก็จะเป็นฟุตบอลอีกแบบนึงถ้าพูดก็จะแบบอ่ะช้าทรานซิชั่นช้าหน่อยมีเวลาคิดมากหน่อยเจลีกก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบทรานซิชั่นเยอะหน่อยแล้วก็เพซซิ่งอยู่ตลอดสเปนก็จะเป็นอีกลักษณะนึงก็เราก็จะเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆแบบเป็นการครอบครองบอลเพราะนั้นตำแหน่งในการยืนต่างๆมันสำคัญใช่เพียงแต่ว่าเราย้ายจากตรงนี้เราก็ต้องไปทำความเข้าใจกับวิธีการเล่นของเขาซึ่งพอเราเล่นไทยลีกอ่ะพอเราย้ายไปวิธียืนบางอย่างที่เราเคยใช้ได้ในไทยลีกเนี่ยเราอาจจะยืนผิดที่สเปนอ้าวเพราะว่ามันก็หาว่าเราไม่เข้าใจสิใช่เพราะว่าวิธีคิดหรือวิธีการเล่นของเขามันแตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะเพราะนั้นแต่ละลีกมันก็จะแบบมีความไม่เหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเขาถึงบอกว่าคุณจะต้องปรับตัวกับลีกนั้นใช่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเรื่องของภาษาด้วยทำความเข้าใจเทคนิคอะไรต่างๆยิ่งแบบมันสำคัญมันเรื่องพวกนี้มันก็ยิ่งสำคัญตามอ่ะและการซ้อมอะฮะถ้าผมถามว่าการซ้อมของลีกสเปนว่ามันอ่ะเปรียบเทียบเลยสเปนญี่ปุ่นไทยหนักเหมือนกันญี่ปุ่นกับสเปนเนี่ยอาจจะหนักกว่าไทยไม่มากเท่าไหร่แต่หนักกว่าแต่ว่าเขาก็จะมีความหนักในช่วงแบบฝึกซ้อมหนักเรื่องของฟุตบอลเตรียมร่างกายอะไรมากกว่าช่วงปีซีซั่นอ่ะจะหนักที่สุดทั้งไอ้คำว่าวิ่งนี่วิ่งเยอะไหมถ้าเขาวิ่งนะปีซีซั่นวิ่งเยอะครับวิ่งเยอะคือวิ่งเหมือนกันวิ่งก็โอ้โหสองสามอาทิตย์แรกเลยก็จริงๆอ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในไทยเราอาจจะเจอน้อยอาจจะแบบว่าอย่างผมเงี้ยอาจจะมีโปรแกรมทีมชาติซึ่งมันเลทจากปิดลีกไม่ต้องวิ่งเราก็เลยแบบเข้าร่วมทีมช้ากว่าเพื่อนอาทิตย์นึงแล้วก็จะแบบว่าพอปุ๊บเราก็อาจจะแบบมีการวิ่งนี่มันน้อยหรือการเตรียมตัวมันน้อยใช่มันก็อาจจะแบบเราอาจจะผ่านข้ามช่วงตรงนั้นไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไปตรงนั้นก็จะแบบว่าเต็มๆเลยฟูลคอร์สเลยปล่อยน้ำกอล์ฟอะไรเงี้ยขับรถนั่งรถนั่งรถบัสไปปล่อยอันนี้อย่างต่างประเทศเนี่ยนะที่สเปนครับที่อาร์เมเรียก็คือแบบว่าปีซีซั่นนะครับก็แต่จริงวิ่งหนามบอลก็ได้แต่ว่าเขาก็เหมือนเปลี่ยนสถานที่วิ่งใช่เขาไปปล่อยสนามกอล์ฟแล้วก็วิ่งเป็นกลุ่มๆไปมีเวลาอะไรเงี้ยอ่ะอย่างนี้อะไรจำเป็นที่สุดในการเล่นยุโรปแล้วกันเอาจริงผมว่าการปรับตัวสำคัญสุดหนึ่งภาษาสองเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเราที่เราเห็นว่าแบบในความคิดผมเราเห็นว่าเราไปญี่ปุ่นอ่ะมันง่ายเพราะเหมือนเรารับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเกือบตลอดแล้วเราก็รู้ว่าแบบญี่ปุ่นเขาใช้ชีวิตยังไงมันมีความใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนึงแต่พอเราข้ามไปยุโรปอ่ะหนึ่งคือศาสนาด้วยสองเรื่องภาษาด้วยอาหารการกินไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตคือแบบพี่ตังโมไปอยู่พี่ตังโมก็รู้ผมไปอยู่3วันเลิกแล้ววันที่4ไม่ใช่ตอนมิดเดิลโบอ่ะครับมิดเดิลโบเงี้ยมันคือมันมีความต่างกันเยอะระหว่างแบบใช้ชีวิตบ้านเราอย่างเงี้ยกับที่ยุโรปอะไรเงี้ยผมว่าซึ่งถ้าเราปรับตัวได้อ่ะผมว่าถ้าเราเหมือนเราก็ต้องไปเหมือนแบบยุโรปอ่ะก็ต้องเป็นฟีลลิ่งยุโรปเป็นคนเค้าไปเลยอะไรเงี้ยก็จริงมันก็แบบทีนี้ก็ไปเรื่องในสนามแต่ว่าการปรับตัวนอกสนามก็สำคัญแต่มุ้ยไปตอนอายุสักผมไป26แต่คุณจะมีความเป็นฟีลลิ่งคัลเจอร์ไทยแล้วถูกป่ะมันจะเจอคัลเจอร์ช็อคอย่างเช่นที่ผมเจอนะมันก็จะแบบซีเรียสตลอดเวลาซึ่งตอนเราเป็นเด็กอะเราจะแบบเล่นลิงมันก็จะง่ายๆหน่อยหรือว่ายังไม่ลงสนามเนี้ยไปยืดเลยก็ขำๆได้แต่ฝั่งโน้นมันแปลกเรานะมันคือจริงจังตลอดเลยนะใช่ๆและอย่างเงี้ยเราเจอก็เจอครับแต่ว่าที่ผมเป็นปัญหาก็นี่แหละครับเรื่องภาษาถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามันจะใช้ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันสเปนมันใช้แต่ใช้ภาษาสเปนครับก็คือแบบใหม่เลยแล้วผมก็ยิงผมก็เรียนประมาณ6เดือนที่ไทยแหละแต่ว่าพอไปเจอของจริงอ่ะคือมันเร็วมากๆแล้วไหนจะแบบว่ามีสำเนียงไหนจะแบบเพี้ยนเป็นทับศัพท์อะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ
รู้คำไหนบ้างคะในฟุตบอลภาษาสเปนอ่ะโชว์หน่อยผมไม่น่าจะมีใครถามนะก็จริงๆก็รู้ครับพวกแบบพวกพาสซิ่งอะไรเงี้ยพาสซิ่งคือก็จริงๆเหมือนกันเลยก็ปาเซ่อะไรเงี้ยปาเซ่ครับแล้วก็เหมือนพวกพีเมปาโลแบบเสาแรกเซกุนโดปาโลเสา2อะไรเงี้ยครับโซโล่เลี้ยงเดี่ยวยิงอะไรเงี้ยตีโร่ก็พอเข้าใจในตีอะไรนะตีอะไรนะตีโร่ครับตีโร่เหมือนยิงอะไรเงี้ยครับตีโร่แปลว่ายิงใช่ครับก็เหมือนแบบเขาก็จะบอกอะไรแต่จริงๆในสนามก็จะแบบเหลือคำเดียวมันเหลือคำเดียวอะไรเงี้ยง่ายๆหน่อยใช่ครับสเปนมีตีโร่ไว้ของเรามีตีซ่องตีซ่องกลับดึกหน่อยก็จะเป็นประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะพอไปเจอของจริงมันก็จะเร็วจริงๆครับอ่ะนะครับคราวนี้อยากจะถามถึงการเล่นพอเรามีประสบการณ์มากๆแล้วคุณได้ไปเล่นที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นผมดูตลอดอยู่แล้วคือมุ้ยสามารถสร้างความแตกต่างได้ในระดับเจลีกแล้วผมว่ามันน่าจะมาจากประสบการณ์ด้วยแหละและตัวมุ้ยเองคิดว่ายังไงฮะก็ในความคิดผมก็ต้องแตกต่างอย่างน้อยก็ต้องแตกต่างจากผู้เล่นญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเราเล่นเหมือนผู้เล่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเอาเราไปเขาก็ต้องเอาผู้เล่นญี่ปุ่นก็เหมือนกันเข้าใจได้ง่ายกว่าอีกซึ่งมันดูสบายมากตอนนั้นคุณเป็นช่วงที่แบบคุณเล่นได้สบายแล้วว่าพูดตรงๆมันไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมันไม่ยากมันลงไปมันเล่นได้เลยมันยิงได้เลยด้วยซ้ำถูกปะล่ะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนเยอะอย่างตอนผมไปก็มีศูนย์หน้าต่างชาติซันเฟเซ่ฮิโรชิมาครั้งแรกก็จะมีแพทริกตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นาโกย่าอะไรครับแล้วก็โชคดีที่เล่นหน้า2คนก็กลายเป็นแบบมีพื้นที่ให้เล่นอ่ะ2ตำแหน่งในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยเท่ากับว่าถ้าผมจะเล่นอ่ะโอเคต่างชาติผมอาจจะแข่งอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะด้วยแบบจุดเด่นที่เขามีอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบผมอาจจะไปไม่พออะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบอ่ะตอนนั้นก็ต้องแข่งเอาจริงๆก็คือพอจริงๆอ่ะมันก็ต้องแข่งกับผู้เล่นญี่ปุ่นในตำแหน่งเดียวกันนี่แหละเพราะนั้นเราก็ต้องแบบแตกต่างจากเขาแหละพยายามทำเหมือนเขาแล้วก็มีสิ่งที่มันแตกต่างคือของเราเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมันยากไหมอ่ะผมก็อยากจะถามคำถามคลาสสิกสักนิดหนึ่งอ่ะว่าแบบมันเขาไม่ค่อยส่งอ่ะไปเล่นต่างประเทศอ่ะมันจะแก้ยังไงอ่ะยากครับยากก็อย่างพ่อบอกว่าให้ออกไปคุยนอกสนามไม่จริงมันก็ปกติครับโอเคเหมือนแบบความคิดเราถ้ามีแบบอันนี้ก็คือแบบผมว่ามันอาจจะทั่วไปแหละเราไม่ได้แบบเขาไม่ได้ไม่ยอมรับอ่ะเพียงแต่แบบเหมือนเพื่อร่วมทีมเข้ามาใหม่ๆเขาก็ต้องการอยากรู้ว่าแบบผู้เล่นใหม่มีเจ๋งไหมเออเป็นยังไงบ้างเออเขาก็ต้องการแบบเออแบบเอ้ยมึงต้องทำอะไรให้พิสูจน์ยอมรับเออเห็นก่อนว่าแบบเออคุณดีพอที่จะเข้าไปแบบเออเขาจะได้ยอมรับก็จะได้เป็นพวกได้ใช่ก็จะได้แบบอ่ะเข้าไปอยู่ในทีมเขาก็เป็นปกติอะไรเงี้ยเหมือนแบบอ่ะถ้ามีผู้เล่นแบบในอาเซียนมาเล่นในไทยลีกเงี้ยผมว่าก็คงแบบมีสถานการณ์คล้ายๆกันที่แบบเอ้ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าแบบที่คุณก้าวแบบมาเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยฟุตบอลมันไม่ใช่ออกมาฟุตบอลมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยพี่มุ้ยสนิทกันอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่ครับถูกไหมใช่ก็อาจจะคุยข้างนอกอีกแบบนึงแต่ในสนามก็ต้องแบบคุณก็ต้องจริงจังคุณก็ต้องแบบมีความสามารถอะไรก็โชว์ออกมาเหมือนที่แบบอย่างแบบอังกฤษอะไรเงี้ยพวกผู้เล่นดาวรุ่งอ่ะเวลามีโอกาสอ่ะโอ้โหเขาก็แบบโชว์เต็มที่อ่ะเพื่อแบบผู้เล่นชุดใหญ่จะได้แบบเห็นว่าเขามีความสามารถมีฝีเท้าอ่ะสำหรับตอนนี้นะฮะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับธีรศิลป์แดงดานะครับกด10มาหมายเลข10ให้กับพี่มุ้ยเขาหน่อยนะฮะพิมพ์เข้ามา1010มานะครับเฮ้ยสกอร์นี้สวยนะเราชนะสัก10เม็ดนึงก็พอแล้วลูกเดียวก็พอแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเอาของมาให้ด้วยอันนี้สุกายะครับเคยเห็นบ้านทำทีวีอันนี้แฟนทำแล้วก็ผมทำนะฮะก็เนี่ยขายอยู่ตามทีวีทุกช่องเลยเปิดไปก็เจอเลยนะฮะอันนี้ก็นวดได้เมื่อยกล้ามเนื้ออะไรก็ได้นะฮะอ๋อแล้วผมไม่เจ็บแล้วดิถ้าใช้ไม่เจ็บเลยสบายอ้าวพรีเซนเตอร์ได้แล้วหนึ่งแล้วเสื้อแตงโมลงปีกผมยิงนะฮะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณพี่มุ้ยมากๆนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ